ท่านผู้ชมคะดิฉันอยู่ที่โรงอาหารของโรงเรียนวัดเมตารางจังหวัดปทุมธานีค่ะนี่ค่ะน้องๆ นักเรียนนะคะเข้าแถวกดน้ำดื่มอย่างมีความสุขนะคะและที่สำคัญคือเป็นการดื่มน้ำแบบปลอดภัยด้วยดื่มน้ำอย่างปลอดภัยเป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาคุยกันค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเนี่ยมาทำอะไรให้กับโรงเรียนวัดเมตารางบ้างคะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับได้จัดโครงการตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่อยู่ในโรงเรียนนะครับเราก็เลยจัดโครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟดูดไฟรั่ว RCD ให้กับโรงเรียนนะครับแสดงว่าชมรมศิษย์เก่าทำทั้งประเทศเลยถูกต้องครับเรามีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับในการใช้ไฟของพี่น้องประชาชนครับที่ภาคกลางเริ่มทำกับใครบ้างเราทำในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี2นะครับโดยการประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2ครับรองผู้จัดการคะมาจับมือกับชมรมครั้งนี้เนี่ยทำอะไรบ้างเราทำการสำรวจพื้นที่ที่เราจะดำเนินการตามโครงการนะครับโดยการติดตั้ง RCD ให้กับตู้ทำน้ำดื่มในพื้นที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2จำนวน3โรงเรียนด้วยกันนะครับโรงเรียนแรกคือโรงเรียนวัดเมตารางโรงเรียน2โรงเรียนวัดถั่วทองโรงเรียนที่3โรงเรียนวัดเชียงรากน้อยครับทั้ง3โรงเรียนก็คือติดตั้ง RCD ให้ฟรีเลยครับติดตั้ง RCD ให้ฟรีนะครับพร้อมทั้งสำรวจระบบไฟฟ้าที่ไม่ปลอดภัยนะครับและดำเนินการปรับปรุงให้เลยในคราวเดียวกันตัว RCD เนี่ยมันช่วยอะไรบ้างคะคือ RCD นี่จะเป็นอุปกรณ์ป้องกันการเกิดลัดวงจรเกิดไฟรั่วนะครับเขาจะมีชื่อย่อยว่า RCBO นะครับคือ Residual Current Circuit นะครับ Breaker Over Current นะครับก็คือป้องกันเรื่องไฟเกินนะครับถ้าเด็กไปสัมผัสปุ๊บเกิดไฟรั่วนะครับกระแสมันจะสูงแล้วเขาก็จะตัดนะครับอันนี้ป้องกันไฟดูดเด็กได้ครับถ้ามีไฟรั่วเนี่ย RCD ก็ตัดไฟทันทีถูกต้องครับสร้างความปลอดภัยให้กับนักเรียนด้วยที่ชมรมทำเนี่ยก็คือหลักๆจะมุ่งเน้นที่โรงเรียนใช่ไหมคะถูกต้องครับชมรมเรามี12สาขาทั่วประเทศนะครับซึ่งเราจะดำเนินการเช่นนี้เหมือนกันทั่วประเทศเลยครับชมรมก็จะไปเชิญไฟฟ้าที่กระจายอยู่สำนักงานทั่วประเทศทำร่วมกันถูกต้องครับเป็นสิ่งดีๆเลยค่ะรองผู้จัดการคะแล้วนอกจากเรื่องของการติดตั้ง RCD แล้วเนี่ยเห็นทางนู้นทำอะไรกันคะครับทางนู้นเราทำการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแล้วก็ตัดต้นไม้นะครับใกล้แนวสายไฟฟ้านะครับเพื่อป้องกันการลัดวงจรแล้วก็อุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุดครับเพื่อสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าเด็กๆรู้ไหมคะว่าทำไมเราดื่มน้ำได้อย่างปลอดภัยรู้ครับทำไมคะนี่ครับอ๋อเด็กๆก็รู้นี่ท่านผู้ชมคะทีมช่างตัดต้นไม้นี่กำลังขมักเขม้นกันเลยนะคะทำอะไรกันบ้างคะวันนี้วันนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคปทุมธานี2นะครับได้มาดำเนินการตัดต้นไม้เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าขัดข้องนะครับเป็นการป้องกันเพิ่มความมั่นคงให้กับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้านะครับตัวกิ่งไม้ที่ละสายไฟใช่ไหมคะที่ต้องตัดออกครับพอมันละสายไฟเนี่ยมันทำให้ไฟดับยังไงคะก็คือมันจะทำให้เกิดการกดทับของต้นไม้ทับสายไฟนะครับและทำให้สายไฟขาดนะครับก็จะทำให้ไฟฟ้าขัดข้องครับเท่ากับว่าวันนี้ทีมนี้มาสร้างความมั่นคงระบบไฟฟ้าผู้จัดการคะวันนี้ระดมทีมกันมาเนี่ยนโยบายเป็นยังไงคะก็คือตามนโยบายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะครับความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้ผู้ใช้ไฟหรือประชาชนโดยทั่วไปเนี่ยเกิดความเดือดร้อนนะครับเนื่องจากไฟตกไฟดับก็เป็นอีกทางหนึ่งนะครับที่เพิ่มความสุขนะครับให้กับพี่น้องประชาชนผู้ใช้ไฟของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครับทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเองนะครับก็จะออกมาดูแลตรวจสอบระบบจำหน่ายพบเห็นสิ่งใดบกพร่องนะครับเราก็จะดำเนินการแก้ไขเลยทันทีนะครับอย่างเช่นวันนี้นะครับเรามาดำเนินการตัดกิ่งไม้นะครับที่กดทับสายไฟฟ้านะครับซึ่งตรงนี้เองก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งนะครับที่จะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขัดข้องได้นะครับเนื่องจากว่ามันกดทับนานๆหรือว่ามีลมพัดแรงนะครับจะทำให้เกิดการเสียดสีนะครับระหว่างกิ่งไม้กับสายไฟหรือสายไฟไม่ขาดแค่เป็นฉนวนเป็นรอยถลอกนะครับก็จะทำให้กระแสไฟฟ้าไหลลง
กาวลงดินได้นะครับซึ่งจะเป็นจุดอันตรายนะครับจุดเสี่ยงจุดอันตรายกับผู้ใช้ไฟของเราคือวันนี้นอกจากเรื่องของความมั่นคงระบบไฟฟ้าแล้วนะคะเราได้เห็นรอยยิ้มของน้องๆ นักเรียนด้วยเดี๋ยวไปคุยกับคุณครูกันค่ะทางโรงเรียนวัดเมตตารางต้องขอขอบคุณนะคะชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปทุมธานี2นะคะที่ได้เข้ามาติดตั้ง RCD ป้องกันไฟฟ้ารั่วและตัดต้นไม้ตามแนวสายไฟนะคะและก็ปรับปรุงระบบไฟฟ้าตามอาคารและห้องเรียนของโรงเรียนวัดเมตตารางเพื่อความปลอดภัยของนักเรียนค่ะและนี่เป็นการสร้างความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้านะคะให้กับน้องๆหนูๆในโรงเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ